ลองถามโบว่าคุณคิดว่านายกคือใครอ่ะผมคิดส่วนใหญ่ตอบคุณทักษิณเอาตัวจริงนะตัวจริงนะแล้วถ้าจะถามว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคือใครผมก็คิดว่าคนหนึ่งตอบว่าคุณทักษิณอันนี้คือโจทย์การเมืองใหญ่ว่าตกลงยังไงจะก้าวพ้นได้ยังไงใช่ไหมคือมันก็พูดยากใช่ไหมครับคือสมมติเราไปดูคีย์แมนทางการเมืองใช่ไหมครับที่เราคุณหน้าคุณตาอย่างคุณภูมิธรรมคุณหมอพรหมินทร์ใช่ไหมครับหรือว่าคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์หลายคนเนี่ยถ้าถามว่าถ้าให้ต้องเลือกระหว่างฟังคุณเศรษฐากับฟังคุณทักษิณเนี่ยเขาจะฟังใครใช่ไหมครับคือไม่ได้บอกว่าเขาไม่ฟังคุณเศรษฐาเลยแต่ว่าแบบตัวถ้าต้องเลือกเนี่ยคือคนนี้คือคนของคุณทักษิณทั้งหมดในกลุ่มคีย์แมนทางการเมืองงั้นถ้าพี่ออกมามันก็เลยดูไปว่ามันคือคุณทักษิณก็คือเป็นจะบอกว่าไงเป็นนายกเงาอ่ะแต่ไม่รู้แต่ว่าเป็นมีนายกหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเป็น CEO CEO คือมาบริหารอันนี้ผมคิดว่ามันก็มาประจวบกับเรื่องที่ว่าตัวรัฐบาลเองเนี่ยไม่มี political project ที่มันเห็นชัดมันทำให้คุณทักษิณทำอะไรเนี่ยคนมันก็ยังให้น้ำหนักอยู่เพราะว่ารัฐบาลเองก็ไม่ได้มีอะไรให้ดูหรือให้ใช่ไหมคือทุกอย่างมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นกิมมิกนโยบายมันเป็นแบบกิมมิกหรือเป็นคือมันเป็นแคมเปญแต่มันไม่ใช่โปรเจกต์คือสมมติทำเสร็จแถลงข่าวเสร็จมันก็คือจบอย่างเช่นการบอกว่าเดี๋ยว Google จะมาหรือใครมาลงทุนการบินไปพบแต่มันไม่มีอะไรเห็นภาพในขณะที่ปัญหาที่มันเป็นปัญหาชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยโรงงานอุตสาหกรรมสารพิษไอ้ฝุ่นควันปัญหากระบวนการยุติธรรมอะไรคือมันแม้กระทั่งแบบกองทัพมันไม่แตกเลยมันก็รู้สึกว่ารัฐบาลมันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคือถ้ากลับไปนะครับผมคิดถึงช่วงที่ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยนิชนะเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าตอนที่ก่อตั้งเขาร่วมกันไปฟังไปคุยนะไปคุยกับชาวนาคุยกับเกษตรกรคุยกับคนตามป่าไม้คุยทุกวันอ่ะคุยเรื่อง30คุยหมดอ่ะมันถึงโปรเจกต์มันเพื่อไทยชนะนะมีโปรเจกต์ของการดีแล้วทั้งหมดที่ผมพอดีผมเพิ่งสังเกตว่ามาจากการไปพบไปคุยไปเรียนรู้แล้วก็สร้างโครงการสร้างนโยบายแล้วขณะที่ปัจจุบันเนี่ยคนปัจจุบันก็อยู่เพื่อไทยหายไปไหนนักคิดนักที่สัมผัสชาวบ้านไม่มีอ่ะทำไมผมไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ขาดไปเพื่อไทยคือการไปฟังเรียนรู้แล้วก็ทำอะไรให้มันดีคือบางอย่างพอทำแล้วมันเก่าอย่างเช่นแบบอะไรตอนนี้วัวล้านตัวจะกลับมาคนมันก็รู้สึกคือตัวโครงการนี่ชื่อโครงการคือตัวโครงการมันมีปัญหามากวัวล้านตัวแต่วัวล้านตัวเนี่ยมันไม่เคยไปไหนมันไม่เคยไปไหนเดี๋ยวมันสงสัยตลอดคนมันเลยรู้สึกแบบมันเก่าอะหรือว่าแบบใช่ใช่ใช่อะไรเป็นโปรเจกต์นั่นคือสิ่งที่ขาดหายไปไงใช่ไหมผมฟังจุ่มหมดเราให้ตัวลงเมืองไทยคุยกับระดับผู้นำคุยกันไม่กี่คนแล้วไม่ต้องฟังผมจะแบบโลกสวยเลยนะถ้าตกไม่กระทั่งเงี้ยหูฟังประชาชนกลุ่มต่างๆแล้วคือผมรู้ว่าแบบไม่รู้นะคือถ้าพยายามมองอย่างเข้าใจเนี่ยคุณนักสิ่งผมแค่ก็คือมันก็ไม่ธรรมดานะคนก็ไม่ธรรมดามันไม่คือมันผมว่ามันก็หมดไฟได้อะแบบคือการคิดโปรเจกต์ที่มันใหญ่ที่จะเปลี่ยนประเทศอีกครั้งหนึ่งมันคือมันใช้พลังเยอะใช่ไหมแล้วก็ใช้ทรัพยากรเยอะมากใช่ไหมครับคือถ้ามองแบบพยายามทำความเข้าใจเนี่ยผมก็ก็โจทย์คือประคับประคองไปก่อนนะครับแต่ว่าคำถามมันก็กลับมาแล้วประคับประคองเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ตอบโจทย์คนใช่ไหมแล้วมันจะไปต่อยังไงในทางการเมืองสำหรับพรรคเพื่อไทยผมจำได้ตอนก่อนเลือกตั้งเราคุยกันเนี่ยผมบอกเลยว่ารัฐบาลต่อไปเนี่ยจะลำบากเพราะว่าคุณขยับอะไรไม่ได้แตะทุนไม่ได้แตะกองทัพไม่ได้แต่ราชการไม่ได้ตอนนี้ก็จริงก็คือเราก็เห็นนะทำไม่ได้หมดต้องเกรงใจเหมือนว่าทักษิณคือผมจำได้มีบทความนึงเลยว่าถ้าระบอบทักษิณหรือการบริหารงานยุคคุณทักษิณเนี่ยถูกต่อต้านจากข้าราชการประจำเยอะมากเพราะว่าพอจะไปเปลี่ยนประเทศเนี่ยมันก็ต้องไปขับเคลื่อนข้าราชการเนี่ยพอไปบีบข้าราชการเนี่ยมันก็มีแรงสะท้อนกับข้าราชการประจำนี่เป็นแนวร่วมของรัฐประหาร49เลยเป็นแนวร่วมใหญ่เลยซึ่งก็แต่ยังไงเสียพรรคเพ
พื่อไทยเนี่ยก็เป็นแกนนำรัฐบาลคือก็ยังถูกคาดหวังอยู่ใช่ไหมครับคือผมก็ไม่รู้ทำไมผมก็ยังรู้สึกว่าก็ยังคาดหวังอยู่ว่าจะมีอะไรที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นชิ้นงานที่จะเปลี่ยนอะไรได้บ้างแบบสักหนึ่งอย่างอะสักหนึ่งอย่างจะเป็นรัฐธรรมนูญก็ได้จะเป็นนิรโทษกรรมก็ได้ที่แบบว่าเฮ้ยเกิดขึ้นแล้วเห็นความตั้งใจจริงว่าแบบว่ามันจะเปลี่ยนโครงสร้างอะไรบางอย่างนะครับคือเมื่อก่อนผมคุยกับนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องระบบเลือกตั้งเรื่องอะไรมาเนี่ยเขาก็กดคิดไม่ได้นะเขาบอกว่าจริงๆเขาควีชั่นนะว่าแบบพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยากแก้รัฐธรรมนูญ60ขนาดนั้นคืออยากแก้แน่ๆใช่ไหมครับแต่ว่าอยากแก้ขนาดนั้นเลยไหมเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจเพราะเขาบอกว่าสิ่งที่เพื่อไทยอยากได้มากที่สุดก็คือบัตรเลือกตั้ง2ใบก็ได้แล้วก็ได้แล้วใช่ไหมครับอื่นๆก็โอเคยุทธศาสตร์ชาติจริงๆเขาบอกว่าจริงๆถ้าถึงเกตพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพวกนั้นเท่าไหร่เพราะว่าโดยสไตล์แล้วพรรคเพื่อไทยเวลาพัฒนาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับภาคประชาสังคมมากอยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นการพัฒนาที่รัฐนำหน่อยๆเขาผมก็น่าคิดเหมือนกันว่าสุดท้าย political project ของเพื่อไทยคืออะไรกันแน่